สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมอินเดียสนใจเรื่องประเพณีต่างๆของประเทศอินเดียนะครับหรือพาราตะนะครับควรจะติดตามตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะพูดถึงนะครับเทศกาลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในต้นเดือนกันยายนนี้ก็คือเทศกาลคเนศจตุรถีนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วกับแขกรับเชิญซึ่งให้เกียรติกับทางรายการหลายท่านทีเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือผมแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับตรงหน้าผมนี่คือองค์พระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความเคารพก่อนนะครับคุณผู้ชมครับซ้ายมือผมนะครับก็คือดร.นายแพทย์มโนเลาหะวณิชนะครับท่านเป็นรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอินเดียมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตรงกลางถัดจากดร.มโนนะครับก็คือคุณซูชิวนะครับกุมาชาลาฟนะครับท่านเป็นนายกสมาคมวิศวะฮินดูปาริชัดประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีดร.เดี๋ยวเมื่อกี้ผมลืมไปนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับตรงข้ามผมนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.โสภนาศรีจำปานะครับท่านเป็นประธานศูนย์ภารตะศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับดร.ครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านนะครับครับสวัสดีครับผมรู้สึกอาจจะอ่านอะไรกระตุกกระตักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องที่ตัวผมเองค่อนข้างจะสนใจเรื่องขององค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณซูชิวนี่ก็คุณผู้ชมครับต้องออกตัวหน่อยนะครับคุณซูชิวนี่พูดภาษาไทยได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้คล่องปลื้มนะครับแต่ฟังรู้เรื่องแล้วก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดก็นะครับก็ถือว่าเราคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษบ้างเดี๋ยวด็อกเตอร์อาจจะช่วยแปลให้ช่วยแปลให้นะครับยินดีครับโอเคก่อนอื่นต้องถามคุณซูชิวก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเรื่องประวัติเรื่องราวขององค์พระพิฆเนศผมอยากทราบว่าเทศกาลพระคเนศจตุรถีเนี่ยครั้งที่10แล้วเหรอครับครั้งที่10ครับนะนั่นหมายความว่าปีก่อนๆนี่เราจัดกันมาในเมืองไทยจัดมาตลอดเลยครับจัดมาตลอดเลยใช่ครับคุณซูชิวก็ดูแลมาตลอดผมดูมาประมาณ9ปีแล้วครับ9ปีแล้วรวมปีนี้9ปีปีที่นี้9ปีที่9แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอยู่เมืองไทยเลยเหรอครับตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยจาก38ปีแล้วครับ38ปีแล้วครับนะครับคิดจะกลับไปบ้างไหมเนี่ยไม่กลับแล้วครับเป็นสัญชาติไทยแล้วครับอ๋อเป็นสัญชาติไทยแล้วนะครับเป็นนายกสมาคมด้วยใช่ครับครับนายกสมาคมวิศวะฮินดูปาริชัดประเทศไทยใช่ปาริชัดมันคือสมาคมสมาคมครับวิศวะนี่ world ทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกคุณผู้ชมตอนแรกผมก็งงนะครับนึกว่านายกสมาคมวิศวะนึกว่าวิศวะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทั่วโลกเลยครับจ้ะครับได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยการจัดงานครั้งนี้จะมีความพิเศษใช่ครับใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะพิเศษนี่ผมอาจจะให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมานิดหนึ่งนะครับขององค์พระพิฆเนศนะครับว่าก่อนจะมาเป็นคเนศจตุรถีเนี่ยคเนศจตุรถีนี่ที่อินเดียมีไหมครับมีครับมีใช่ไหมครับมีครับมันเป็นยังไงเป็นช่วงเวลาเป็นวันเกิดวันเกิดครับวันเกิดคุณพระองค์พิฆเนศครับอ๋อจริงๆมีมากี่มานานขนาดไหนแล้วอันนี้ต้อง 5,000 กว่าปีครับฮะ 5,000 กว่าปีครับคเนศจตุรถีนี่นะครับก่อนก็วันเกิดเหมือนวันเกิดโอ้โหนะฮะเดี๋ยวต้องถามผู้รู้หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเจอฮะคือความเชื่อนะฮะของคนที่เชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งนักวิชาการจะเป็นแบบหนึ่งครับนะฮะทางผู้ที่เชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็จะบอกว่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาพระเวทเนี่ยมีมา 8,000 กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าในทัศนะของวิชาการเนี่ยก็จะบอกว่าเอาประมาณ 4,000 คัมภีร์พระเวทเกิดขึ้นนะฮะของฤกษ์เวทเขาบอกของถ้าเป็นบัณฑิตทางฮินดูก็บอกไม่ใช่ 8,000 ปีหรือกว่านั้นอีกแต่ของนักวิชาการก็มาเป็น 4,000 ปีโดยเอาตัวคัมภีร์พระเวทเป็นตัวใช่ๆฮะพบเริ่มจากการที่พวกอารยันเนี่ยอริยกะที่เราเรียกอริยกะ
ราเป็นชนเผ่าอารยันนะครับบุกเข้ามาผ่านช่องไคเบอร์พาสซึ่งเป็นปากีสถานปัจจุบันเนี่ยแล้วเข้ามารุกรานพวกอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุเดิมประมาณ 4,000 ปีแล้วก็เข้ามาครอบครองดินแดนแคว้นต่างๆในอินเดียที่อยู่ใต้เชิงเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็เริ่มรุกรานมากขึ้นแล้วก็ครองไปถึงสุดท้ายก็คือลุ่มแม่น้ำคงคานะครับอันนั้นก็เป็นทฤษฎีที่นักวิชาการเชื่อกันแล้วก็เชื่อว่าพระเวทเนี่ยเกิดขึ้นก็เพื่อรักษาเป็นการบูชานะครับผมพวกอารยันคือคัมภีร์หรือเปล่าเป็นคัมภีร์ครับเป็นคัมภีร์เรียกสังหิตาก็เรียกหรือชุติก็เรียกนะครับอันนี้เป็นคัมภีร์ที่ถ้าเป็นชาวพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะนับถือว่าสูงสุดเป็นสิ่งที่เกิดจาก revelation ที่ฤาษีได้เข้าไปเห็นแล้วรจนาไว้แล้วท่องจำกันมาท่องจำปากเปล่านะฮะกันมาผมเจอความซ้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าเราที่อินเดียฮินดูนะถือว่ายุคมัน4แบบนะอันหนึ่งสตยุคหลังจากนั้นเตรตาหลังจากนั้นดวาปรแล้วก็อันนี้ที่ปัจจุบันนี้เป็นเรียกกัลยุคกัลยุคนี้เรากัลยุคกัลยุคฮะกัลยุคกัลยุคว่ามันอุตสาหกรรมก็ได้กัลยุคแล้วก็กัลยุคนี้เราบอกว่าจะปัจจุบันนี้ 5,119 ปีครับแล้วก็เตรตามันก็ดวาปรมันก็เป็นแสนปีแล้วก็เตรตาก็เป็น700,000กว่าปีแล้วก็สัตยุคเป็นล้านกว่าปีครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออันนั้นถึงจะที่เราคิดว่าพูดว่า5,000กว่าปีความหมายว่ากัลยุคนี้ 5,119 ปีครับครับโอ้โหนี่ทั้งสามท่านพยักหน้าเหมือนกันหมดเลยคือครับเชิญดร.อาจารย์ขยายความนี่เป็นความเชื่อในเรื่องยุคนี่นะครับเป็นสิ่งและความเรื่องเทพเจ้าอินเดียเนี่ยกับของกรีกเนี่ยครับคืออันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันของอินเดียเนี่ยมีมหากาพย์อยู่2กาพย์สําคัญคือรามายณะกับมหาภารตะครับถูกมั้ยครับของกรีกก็มีอยู่2เรื่องครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรอยจำได้ไหมครับครับแล้วก็ออดิซิสนะครับก็มีดิอิเลียดดิออดิซิสสองอันก็คนแต่งก็คือโฮเมอร์ถ้าไปดูเนี่ยเรื่องทรอยดิอิเลียดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหญิงภรรยาของเจ้าเมืองถูกลักพาตัวไปแล้วถ้าเกิดสงครามนั่นก็คือเข้าเดียวกันกับรามเกียรตินะครับแล้วก็ออดิซิอุสเนี่ยก็เป็นพระเอกในเรื่องออดิซิสของโฮเมอร์บุคลิกเดียวกับอรชุนนะครับในมหาภารตะเพราะฉะนั้นชาวอินเดียนะครับกับชาวกรีกโบราณเนี่ยมีเทพเจ้าคล้ายคลึงกันมากอย่างเทพเจ้าจูปิเตอร์ในตำนานของกรีกก็คือเดโยปิตรแปลว่าสกายฟาเธอร์สกายก็อดสกายฟาเธอร์นะครับเป็นเทพเจ้าสำคัญนะครับอักนี้ก็คือไฟก็เป็นเทพเจ้าของกรีกเหมือนกันก็สิ่งเหล่านี้กรีกกับอินเดียนะครับมีความสัมพันธ์ทางด้านภาษาวัฒนธรรมภาษาที่ใช้ในอินเดียปัจจุบันก็เป็นตระกูลเดียวกับอินโดยูโรเปียนอินโดยูโรเปียนก็คืออะไรครับก็คือภาษาในอินเดียที่ใช้ฮินดีก็มาจากสันสกฤตบาลีอะไรต่างๆเนี่ยกรีกรัสเซียเปอร์เซียผมขออนุญาตจริงๆได้ไหมว่าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาที่น่าจะที่เดียวกันใช่ครับใช่เพราะวัฒนธรรมของกรีกเนี่ยโบราณนะครับแล้ววัฒนธรรมอินเดียโบราณเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันครับแล้วก็มาผสมกันอีกกับวัฒนธรรมของลุ่มน้ำสินธุนะครับซึ่งมีที่เราไปพบซากโบราณอยู่ที่เมืองฮารัปปาเมนโจดาโรเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากนะครับแล้ววัฒนธรรมรุ่นน้ำสินธุเนี่ยบวกกับวัฒนธรรมของกรีกโบราณพวกอินโดแอเรียนที่เข้ามาอารยันเข้ามาก็ทำให้เกิดศาสนาที่ศาสนาพระเวทแล้วก็ต่อมากลายเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งอยู่ในนี้ก็มีศาสนาเชนศาสนาพุทธอะไรเข้ามาพราหมณ์กับฮินดูนี่ไม่คนละอันกันมันจริงๆมันเราต้องดูกว้างกว่านั้นนะฮินดูไม่ใช่ฮินดูธรรมมาเวลาเราพูดนะมัน
religion มันคนละเรื่องธรรมะมันคนละเรื่องใช่ไหมบางทีคนไม่เข้าใจกันแล้วพูดว่า religion แล้วธรรมะอันเดียวกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับธรรมะว่า duty มันเป็นอะไรใช่ไหมมันเวลาผมอย่างนี้ผมสมมติว่าผมอยู่นะธรรมะผมอะไรเป็นพ่อมันคนละ dutyใช่ไหมเป็นลูกมันกลาดิตี้เป็นไนเบิร์ดมันกลาดิตี้เป็นมันลูกสะพายมันกลาดิตี้ผมสำหรับเขาก็ถึงอันนี้เป็นเรียกว่าดิตี้ธรรมะริลิเจนว่าคุณจะไหว้ถือใครคุณไหว้ถือบุตธาก็ได้คุณไหว้ถือพิคเนสก็ได้คุณไหว้ถือรามก็ได้คริสนาก็ได้มหาวีก็ได้ใช่ไหมอันนั้นเป็นริลิเจนถึงจะบางคงบางที่ไม่เข้าใจกันว่าธรรมะเป็นอะไรแล้วก็ริลิเจนเป็นอะไรใช่ไหมมันทำให้เป็นสับสนครับธรรมะมันจะดูตี้ดูตี้ออฟเดอะฮิวแมนบีงใช่มั้ยมันคนมนุษย์มันดูตี้อะไรบ้างผมดูตี้เป็นตัวคนเดียวกันนะผมดูตี้อะไรอย่างเลยนะสําหรับประเทศอีกเรื่องนึงใช่มั้ยสําหรับไนเบอร์อีกอันนึงใช่มั้ยสําหรับแฟนมันอีกอันนึงลูกอีกอันนึงลูกสาวอีกอันนึงลูกสะใภ้อีกอันนึงโอเคใช่มั้ยพูดเป็นอีกอันนึงอันนั้นเป็นธรรมะโอเคนะครับคราวนี้คําว่าผมคือบางทีคำพูดของคุณชลับจะทำให้เข้าใจครับครับยากธรรมะเนี่ยคือคำว่าธรรมะธรรมะพระธรรมพระธรรมคำสอนธรรมจริงๆเราในพุทธศาสนาเนี่ยเราแปลว่าพระธรรมคือคำสอนครับใช่ไหมครับที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ถูกไหมครับแต่ว่าในศาสนาพระเวทคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะแปลว่าหน้าที่ดิวตี้ครับเพราะงั้นคำว่าธรรมะไม่เหมือนกันในพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสรู้พระธรรมนะครับแล้วโปรดสัตว์ด้วยพระธรรมแต่ว่าในศาสนาพระเวทหรือแม้ฮินดูปัจจุบันนี้ธรรมะแปลว่าหน้าที่ดิวตี้อย่างเดียวเลยนั้นเป็นหน้าที่และกำหนดโดยวรรณะหน้าที่ของของพราหมณ์ของกษัตริย์แพทย์ภาษาอังกฤษเขียนธรรมะว่าธรรมะว่า civilization ก็ได้ใกล้เขียนเป็น civilization โอเคครับเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเรื่องใช่ครับเดี๋ยวจะไปไกลเดี๋ยวผมจะเชิญมาคุยเรื่องนี้กันโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวมาที่ดร.หน่อยนะครับดร.สุพนามีอะไรบ้างไหมครับที่คุยกันเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่ารับทราบหน่อยว่าองค์พระคเนศเนี่ยองค์พระพิคเนศหรือพระคเนศหรือคเนศเนี่ยใช่ไหมผมเรียกถูกแล้วนะครับได้ข่าวมีชื่อตั้งเป็นพันนะครับจตุรถีนะครับพอได้ข่าวว่าดร.ชำนาญเรื่องความสมัยเรื่องสมัยใหม่ปัจจุบันมันยังไงมันมายังไงในบ้านเราขออนุญาตเจาะไปที่พระคเนศก่อนนะคะความเชื่อเรื่องพระคเนศที่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยจากหลักฐานเนี่ยคิดว่าเข้ามาในประมาณพุทธศตวรรษที่10นะคะเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ทางภาคใต้นะคะผู้ที่นับถือพระศิวะหรือไสยวนิกายพุทธอะไรที่10นะพุทธศตวรรษที่10อันนี้คือพุทธกะของพุทธศาสนาละค่ะค่ะนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเข้ามาทางใต้นะคะแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยพบที่แหล่งโบราณเขาคานครศรีธรรมราชนะคะคราวนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยรูปพระคเนศเนี่ยแพร่หลายเข้ามาเนี่ยรับมาจากอิทธิพลของเขมรนะคะผ่านมาทางเขมรด้วยนะคะแล้วก็ระพบรูปเทวรูปเหล่านี้มากมายหลายที่นะคะก็แสดงว่าการนับถือของศาสนาฮินดูเนี่ยมันแพร่กระจายแล้วเรารับส่วนหนึ่งมาทางอ้อมด้วยผ่านเขมรนะคะในสมัยก่อนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเชื่อว่าพระพิคเนศเป็นเทพแห่งอุปสรรคก็คือขจัดอุปสรรคใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอมาสมัยรัชกาลที่6นะคะก็มีความเชื่อเพิ่มว่าท่านเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เลยเป็นที่คือหมายถึงพระพิคเนศนะคะหรือพระคเนศเนี่ยก็เลยเป็นเทพที่ได้รับการบูชานะคะโดยจะเป็นพวกที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะนะคะหรืออักษรศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องของพระพิคเนศในสังคมไทยเนี่ยก็ขยายกว้างออกไปจากการที่ขจัดอุปสรรคอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเทพของศิลปะวิทยาการอักษรศาสตร์อะไรต่างๆไปด้วยนะคะเหมือนกับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อาณาเขตของความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยขยายไปได้กว้างมากเลยจริงๆแล้วก็คือตามความเชื่อของ
คือพูดง่ายๆว่าคนต้องการความมั่นคงอะค่ะนะคะในชีวิตเพราะฉะนั้นเรากลัวอะไรเนี่ยเราก็สามารถจะบูชาจากพระพิฆเนศเราเชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลหรือว่าขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะคะขออนุญาตถามคุณสู่ชิวนะครับเมื่อกี้ที่ดร.พูดจริงๆแล้วคนอินเดียทำไมนับถือตรงนี้ความสำคัญคนไทยเมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นเทพที่ขจัดอุปสรรคก็ถูกต้องครับที่อินเดียก็เหมือนกันครับพาราก็เหมือนกันเราก็คิดว่าขจัดอุปสรรคเลยนะครับ hurdle remover ใช่ไหมคือนับถือบูชาเนี่ยพูดง่ายชีวิตเราจะราบรื่นชีวิตเราจะโชคดีโชคดีเพราะว่ามันที่อินเดียนะที่ปัจจุบันนี้นะเราคุณจะทำอะไรใหม่นะสมมติว่าสร้างบ้านใหม่ว่าทำออฟฟิศใหม่ว่าทำขายของใหม่ว่าทำโรงงานใหม่นะต้องไหว้พีคเนสก่อนครับพระพีคเนสองพีคเนสก่อนผมถามอีกอันนึงครับในฐานะที่เป็นคนอินเดียคนในเมืองไทยเนี่ยนับถือกันเยอะไหมนับถือกันเยอะครับเพราะอะไรก็ทุกคนก็อยากอยู่สบายที่เราเคยบอกใช่ไหมเช่นดร.สมุทรครับเราต้องการที่มันกองใช่ไหมเราต้องการที่พึ่งใช่ค่ะใช่กลับมาถามดร.มาคำถามเดียวกันคนไทยนับถือเยอะครับเพราะขนาดองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยอยู่จังหวัดนครนายกสร้างในวัดนะใหญ่กว่าที่อินเดียใหญ่กว่าอินเดียไม่น่าเชื่อนะฮะ อินเดียยังใหญ่เท่านี้ไม่ได้พระพิฆเนศที่ในอินเดียเนี่ยที่คนแห่เข้าไปกราบไหว้กันองค์เล็กนิดเดียวนะครับอยู่ในวิหารอะไรที่มุมไบที่อะไรเนี่ยแต่ว่าของเมืองไทยนี่ใหญ่ที่สุดในโลกผมขอยืนยันโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับคุณสุชิวครับแล้วจตุรถีล่ะพระคเนศจตุรถีคืออะไรก็วันเกิดคุณพระองค์พระพิฆเนศซึ่งมีมา 8,000 กว่าที่เราที่พูดว่ากาลยุคนี้นะ 5,000 1,000 มีก่อน 5,000 มีก่อน 5,000 เลยครับก่อนพุทธกาลมันลูกมันพระองค์พระศิวะแล้วมีความสำคัญยังไงครับเขาสำคัญว่าเขาที่เรานับถือกันใช่เรานับถือนะเขาพิฆเนศเราพูดว่าเขาเป็นไรเตอร์ด้วยเลคเคอร์ด้วยนะเขาเป็นเขียนเร็วมากเขามีวิสดัมว่าเขามีคิดถึงทุกอย่างดีนะแล้วก็ hurdle remover ก็อันนี้ขจัดอุปสรรคเลยใช่ไหมอย่างนั้นถึงเขาไม่ใช่แค่เก่งอันเดียวนะเขาเก่งหลายอย่างเลยถึงเจ้าคุณนับถือเขาก่อนว่าถึงจะอยู่ในชีวิตเราไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรเลยแล้วก็ให้มันเราอยู่ได้สบายแล้วก็ความสุขถึงจะเรานับถือทำอะไรก็เหมือนกันแสดงว่านะครับผมถามทั้งสามท่านช่วยกันแชร์นะครับคือผมแสดงว่าคนที่นับถือองค์พระกเนศเนี่ยเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าชีวิตเขาสมูทขึ้นดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับก็จริงๆแล้วนะครับในย้อนกลับไป 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยอินเดียสมัยนั้นเป็นมหาอำนาจของโลกครับนะครับพระเจ้าอโศกมหาราชครับครอบครองดินแดนใหญ่มากเลยครับนะครับและอีกมหาอำนาจนึงก็คือจีนครับนะครับหนทางการติดต่อกันระหว่าง2ประเทศก็คือเส้นทางสายใหม่ครับครับซึ่งเป็นเส้นทางของพ่อค้าครับพ่อค้าที่กลัวที่สุดก็คืออุปสรรคนะครับต้องการจะประสบความสำเร็จครับเพราะงั้นพ่อค้าไปทางเส้นทางสายใหม่ที่ไหนก็จะเอาคเนศไปด้วยนะครับเพราะงั้นการนับถือพระคเนศเนี่ยมีไปถึงญี่ปุ่นนะฮะผ่านไปทั้งเขมรแล้วเวียดนามก็มีครับเข้าไปถึงจีนเข้าไปถึงญี่ปุ่นนะก็แสดงว่าคือฟังงี้ครับคุณผู้ชมที่ผมต้องตัดบทอยู่เรื่อยเพราะเดี๋ยวจะคือพูดง่ายๆว่ามันชีวิตเรามันมีอุปสรรคนะมีปัญหามากมายใช่ครับองค์พระคเนศนี่แหละใช่มันจะช่วยตรงนี้ช่วยตรงนี้ใช่ไหมครับครับคุณผู้ชมครับทั้ง3ท่านเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานเทศกาลคเนศจตุรถีนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรกันมากมายนะครับเขาบอกเวลาเหลืออีกสัก5นาทีนะครับแต่ทั้ง3ท่านนี่ยังคงอยู่กับเรานะครับเพราะว่าในตอนต่อไปนี้เราจะคุยกันรายละเอียดเลยว่างานคเนศเทศกาลคเนศจตุรถีครั้งที่10เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับแต่ตอนท้ายเนี่ยนะครับเหลืออีก5นาทีเนี่ยผมอยากจะให้ฝากนะครับอาจจะเริ่มที่ดร.ก่อนฝากอะไรถึงเรื่องคเนศหรือเรื่องงานเทศกาลสั้นๆเชิญก่อนครับก็ในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีความเคารพพระพิฆเนศด้วยหรือพระคเนศด้วยเนี่ยดิฉันคิดว่าคนไทยทั่วไปก็คงคิดเหมือนกันนะคะว่าทำไมเราจะต้องนับถือพระพิฆเนศหรือพระคเนศในเมื่อถ้าเราปฏิบัติดีตามหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยดิฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความงดงามของสังคมไทยนะคะที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะ เรายอมรับในความหลากหลายแล้วก็ให้อิสระในเรื่องของความเชื่อความคิดต่างๆนะคะการนับถือพระพิฆเนศสิ่งที่ดีก็คือว่าผู้นับถือจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราชาวพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ไปวัดหรือไปไหว้เทพเจ้ามักจะขอใช่ไหมคะเรามักจะขอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เนี่ยเราต้องปฏิบัตินะคะเราจะต้องถือศีลเราจะต้องเป็นคนดีนะคะมันจะเป็นกำลังใจเสริมนะคะคือเทพเจ้าท่านจะช่วยหรือไม่เนี่ยเราไม่ทราบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำดีเนี่ยมันจะต้องผลมันจะต้องออกมาดีอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงหนุนเสริมกำลังใจนะคะสำหรับชาวพุทธที่นับถือเทพองค์อื่นๆนะคะก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะในทัศนะของดิฉันก็คือเป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกันค่ะครับโอเคครับมาที่คุณสุชิวนะครับสัปดาห์นี้จะฝากอะไรหน่อยไหมครับจะเป็นเรื่องขององค์พระคเนศหรือเรื่องของเทศกาลก็เทศกาลนี้เราแหลกว่าปีที่10แล้วครับแล้วก็เทศกาลนี้เราครั้งนี้เราจัดให้อยู่8ที่เลย8ที่เลย8ที่เลยครับครับแล้วก็ที่วันที่5บอกว่าเทศกาลนี้นะธรรมดาเดิน10วันแล้วก็10วันที่10เนี่ยเราก็ลอยน้ำแล้วหลังจากนั้นมันก็ปีหน้าทำใหม่ทำเทศกาลใหม่เลยก็ถึงวันที่25เป็นวันจตุรติกณเทศจตุรติวันเกิดที่พระพิฆเนศครับ25นี่25 25สิงหาครับสิงหาอ๋อแล้วก็วันที่3เป็น100ที่นามวันสุดท้ายอ๋อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราในสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมติดตามนะครับจะลงรายละเอียดกันเลยนะครับเมื่อกี้ท่านสุจิวบอกว่ามีถึง8ที่ในบ้านเรานะครับใช่มั้ยครับอยากจะเชิญชวนอะไรไหมครับก็ผมเชิญชวนว่าผมให้คนไทยแล้วก็คนชาวอินเดียชาวไทยนะให้มาที่งานรวมที่งานเราที่มางานเข้ามาก็มันฟรีหมดเลยครับอาหารก็ฟรีวัฒนกรรมก็มีเรามีวัฒนกรรมจากอินเดียมาก็มีด้วยแล้วก็คนไทยคนอินเดียก็ทำจากกรุงเทพก็ทำกันอยู่ด้วยครับนี่มันก็ผมคิดว่าคนก็ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 คนจะรวมงานเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราลงกันเต็มๆใช่ใช่ครับดร.ช่วยผมหน่อยสิครับจบงามๆให้ผมหน่อยได้สรุปประเด็นในเชิงของธรรมะนะครับคเนศเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่มีหัวเป็นช้างถูกไหมฮะผิวสีชมพูนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีแต่ขนมนมเนยต่างจากเทพเจ้าองค์อื่นของอินเดียนะครับตาเนี่ยจะหวานก็แสดงถึงเสน่ห์นะครับผิวเป็นสีชมพูสวยนะครับมีขนมนมเนยช้างเนี่ยหูกว้างนะครับแสดงถึงลักษณะของผู้ที่ตั้งใจฟังทุกเรื่องนะครับคอยเงียบฟังคนอื่นแล้วงวงช้างเนี่ยควานหาตลอดนะครับแล้วก็หยิบใส่ปากช้างนี้นิสัยอย่างนั้นนี่คือลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเต็มไปด้วยน้ำใจไมตรีนะครับคเนศถามว่ามีฤทธิ์มีเดชไหมก็มีพองามมีงาเล็กหักด้วยข้างหนึ่งนะครับแล้วมีขนมนมเนยไว้ต้อนรับคนฟังตลอดนะครับมีความใฝ่หาความรู้ตลอดใหม่ๆนี่แหละครับคืออุปนิสัยของผู้ที่จะเป็นคนคิดอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะสตาร์ท SME ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้นำที่ต้องการพัฒนาจะทำเป็นไทยแลนด์ 4.0ก็ต้องดูจากคะแนนนี่แหละครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับคุณผู้ชมครับนะครับเรานะครับรู้พื้นหลังนะครับขององค์พระคเนศอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่เป้าประสงค์ของเราก็คือว่างานเทศกาลคเนศจตุรถีครั้งที่10นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนสิงหาและก็ต้นเดือนกันยายนนี้นะครับอยากให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับว่าแล้วผู้ชมจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านจะยังคงอยู่นะครับที่จะชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้ได้ทราบในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพานุมาตรสุขอัมพรพร้อมทั้งกับท่านซูชิวกุมารสาราฟนะครับนายกสมาคมวิศวะฮินดูปริชัดประเทศไทยนะครับ
กับพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ดร.โสพนาศรีจำปาประธานศูนย์ภารตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและดร.นายแพทย์มโนลาหะวณิชนะครับท่านเป็นรองคณบดีวิทยามหาวิทยาลัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยมรังสิตและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอินเดียมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับและทีมงานรับเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ